ชิดนี่มักเฮ็ดกิจกรรมอย่างหลายที่สุดอยู่ในห้องชิชิดะกับสกูซิงมักเฮ็ดกิจกรรมต่อต่อลูกมักนิทานเรื่องหลายๆกันมูบอกสกูได้บ่มักนิทานอีกสบายดีเมื่อนี้มาพบกับรายการชิชิดะทอล์กครูโยชน์ได้รับเกียรติจากผู้ปกครองชิชิดะทานหนึ่งเพิ่นเป็นแม่ลูกสองที่เต็มไปด้วยความสามารถหลากหลายอย่างและเพิ่นสามารถบริหารจัดการเวลาในการเลี้ยงลูกในการบริหารธุรกิจและบริหารครอบครัวได้ดีเรามาพบกับผู้ปกครองทานนี่เลยสบายดีครูอเล็งสบายดีสบายดีสบายดีทุกๆคนเลยที่ติดตามกันอยู่เนาะโดยครูอเล็งเพิ่นเป็นแม่ของน้องซิดนีย์น้องวินนี่ที่ว่าพาลูกมาเรียนอยู่ชิชิดะได้ปีป่ายแล้วเนาะก่อนอื่นครูจะต้องขอชื่นชมในโตของครูอเล็งพร้อมด้วยครอบครัวเนาะที่แบบเพิ่นเห็นความสําคัญของการศึกษาก่อนวัยเรียนแล้วก็ให้ความสําคัญในการเลี้ยงลูกทุกๆอาทิตย์จะเห็นครูอเล็งพร้อมด้วยครอบครัวพาน้องซิดนีย์วินนี่มาที่ชิชิดะด้วยตัวของเพิ่นเองครูโยชน์อยากถามว่าครูอลิงจัดสรรเวลาหรือว่าให้น้ำหนักแนวไหนเนาะในการเลี้ยงลูกแน่ในการบริหารธุรกิจแน่แล้วก็บริหารชีวิตครอบครัวแน่โดยคือยังเซ็นตัวครูอลิงเองก็เฮ็ดธุรกิจหลายๆอย่างแต่ว่าที่จริงแล้วครอบครัวคือคนที่สำคัญที่สุดแล้วก็ตามด้วยลูกของเฮาคนที่สำคัญที่สุดคันมื้อนี้เฮาหาเงินได้หลายแล้วเฮาบ่มีเวลาให้ลูกเลยแล้วลูกขาดความอบอุ่นน่ะนะใหญ่มาลูกจะมีเป็นคนมีปัญหาในชีวิตพอครูอลิงเห็นคนหลายคนที่มาหาเฮาเกิดจากตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่น้อยแล้วเฮาฮู้ว่าจุดนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็เลยเฮ็ดให้ครูอลิงจัดสรรเวลาแต่ละคนมีเวียกมนต์นั่นแหละคือยังเซ็นวันอาทิตย์ก็คือตื่นมาคิดถึงลูกก่อนเลยต้องพาลูกมาเรียนหลังจากนั้นเฮาสิไปเฮ็ดเวียกหยังเฮาก็จังไปจังซี่นะโดยถือว่าให้บริประสิทธิ์แม่นอาทิตย์ละครั้งเนาะมาเรียนอยู่ชิชิดะจัดอันดับให้ได้จังซี่นะแล้วเฮาก็สิแบ่งเวลาได้โดยขอบใจหลายๆแล้วก็อยากฮู้เนาะว่าย้อนสาเหตุหรือว่าย้อนเหตุผลหยังที่ว่าครูอลิงจึงตัดสินใจพาลูกมาเรียนอยู่ชิชิดะเพราะว่าชิชิดะก็เป็นโรงเรียนสอนเพิ่มเนาะบ่ว่าโรงเรียนประจํายังว่าย้อนเหตุผลหยังโดยส่วนตัวแล้วเฮาเห็นตัวเฮาเองเฮามาลองสังเป็นคนที่สังเกตตัวเองแล้วก็สังเกตคนข้างๆเห็นคนอื่นผู้ใดที่มีความกล้าหาญก็แสดงว่าตั้งแต่น้อยนี่อาจจะถูกพ่อแม่สอนดีหรือว่าย่องยอซึ่งสมจังซี่น่ะแล้วก็คือครูอลิงไปเรียนต่างประเทศมาเนาะเห็นคนญี่ปุ่นน่ะเก่งๆแสดงว่าการศึกษาเจ้าต้องดีเลยเฮาเห็นคนญี่ปุ่นหมู่เฮาเนาะเป็นแบบนั้นเฮาก็เลยเฮาก็อยากให้ลูกเป็นแบบนี้คือกันแล้วก็ไปศึกษาเบิ่งนักเรียนญี่ปุ่นคือว่าพ่อแม่เขาเจ้าสละเวลาตั้งแต่ยังน้อยๆนี่สร้างเขาเจ้านะเฮาเห็นจุดดีในตัวนี้แล้วเฮาก็ฉะนั้นเฮาต้องแบบสร้างลูกตั้งแต่น้อยๆนี่ไปแล้วสำคัญคือมักโปรแกรมในการสอนของชิชิดะโดยมันมีหลายอย่างคันเว้านี่คือละเอียดแฮงอยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองขอยกอันนึงเนาะคือบัตรคำโดยบัตรคำแฟลชการ์ดคือตัวนี้มันจะได้เรื่องแบบว่าเฮ็ดให้ลูกแบบมีความจือจําไว้เวลาลูกยังน้อยนี่คิดว่าเฮาเว้าอีหยังไปนะลูกรับหมดเลยคือสมองเขาเจ้าจิตใต้สํานึกเขาเจ้าเปิดแล้วเขาเจ้ารับไว้อ่ะนะแล้วป้อนข้อมูลดีๆใส่เขาเจ้าก็จะได้สิ่งนั้นแบบไว้บางครั้งยังจือดีกว่าเฮาอีกแล้วเฮาเห็นพัฒนาการของลูกอยากให้หลายๆคนมาสัมผัสเองโดยคือบัตรคํานี่จะเป็นพระเอกนางเอกรักของชิชิดะเฮาเลยเนาะคือที่เฮาเฮ็ดไว้ไว้เนาะเพื่อไปกระตุ้นสมองเบื้องขวาของเด็กสมองเบื้องขวาเป็นสมองแห่งความจำเนาะเด็กน้อยจุดพิเศษของชิชิดะจะแม่นความจำดีขนาดแล้วก็ความร่าเริงเนาะความคิดสร้างสรรค์ต่างๆแล้วบัตรคำนี่เป็นตัวหลักเลยโดยดีใจที่ว่าครูอลิงมักในช่วงของบัตรคำมากมากโดยมากหลายแล้วโดยและผ่านการที่พาน้องซิดนีย์วินนี่มาเรียนอยู่ชิชิดะได้เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วเนาะครูอลิงปีที่2แล้วโดยจะพูดว่ามีพัฒนาการอย่างที่โดดเด่นที่ว่าเห็นความแตกต่างก่อนมากับหลังมาบ่อยากให้แบ่งปันตัวนี้แน่อยากชื่นชมเลยว่าหลายเลยตัวเฮาเองได้แต่ว่าการมาเรียนก็สําคัญและการมาเรียนที่มวลได้คุณภาพมันเช็ดให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีอย่างเซนคือซิดนีย์กับวินนี่
ซิดนีย์แต่น้อยๆนี่เราเป็นคนที่บ่ปากบ่กล้าแสดงออกแล้วก็มีอย่างก็เก็บไว้ในใจจังซี่นะแล้วหรือว่าคนอื่นเห็นนี่เขาจะเอิ้นว่าขี้อายแต่ว่าตั้งแต่มาเฮียนอยู่นี่ปีนี้เป็นปีที่2เรากล้าแสดงออกกล้าเว้ากล้าว่าแล้วก็เอิ้นว่ากล้าออกความคิดเห็นกล้าตัดสินใจจังซี่นะเพราะว่าในการเฮียนนี่มันจะมีบางเวิร์กช็อปเนาะที่อาจารย์หรือว่าสาวครูนี่ให้เฮาฝึกตัดสินใจอ่ะนะแล้วรู้สึกว่าลูกเฮากล้าขึ้นกล้าหาญขึ้นแล้วก็จากขี้อายก็เป็นกล้าหาญจริงๆคือมากตัวนี้หลายโดยถือว่าเป็นที่พอใจของครูอลินเนาะที่เห็นพัฒนาการตัวนี้แม่นโดดเด่นคือเฮาเห็นแล้วเฮายังเฮาบ่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยหยังเลยเวลาเฮามาเฮาก็สัมผัสได้เองว่าอันครูสอนเป็นแนวไหนเพราะว่าเฮาเอาลูกมาเรียนเองเฮาจะรู้ว่าอ๋อครูสอนเป็นแบบนี้ลูกเฮาจะได้รับสิ่งนี้อย่างซี่น่ะก็ซึ่งทรงทางสุจิดาเนี่ยที่ว่าคัดสรรครูที่ว่ามาสอนแบบตั้งใจโดยเข้าใจหลายๆเฮาก็พยายามคัดสรรครูที่ว่าคุณภาพเนาะเฮาก็ได้เทรนหลักสูตรญี่ปุ่นให้เพิ่นได้ไปประกาศเฮียบฮ้อยแล้วเฮาก็จังมาให้สอนนักเรียนเฮาล่ะได้ยินว่าครูสิงห์เนาะครูสิงห์เป็นครูประจําห้องของซิดนีย์เพิ่นว่าว่าครูอลิงมักอ่านนิทานให้ลูกฟังล่ะซิดนีย์วินนี่ก็เป็นเด็กที่มักฟังนิทานนะโดยเพราะว่านิทานนี่สามารถซอยอย่างบ่ครูอลิงสําคัญที่สุดเลยอันนี้น่ะนิทานคือสิ่งที่สอนลูกได้ดีกว่าการที่เฮามานั่งสอนลูกสําหรับครูอลิงได้โดยเพราะว่าคือครูอลิงเนี่ยจะเห็นลูกตัวเองก็คือว่าบางอย่างเฮาบอกว่าลูกต้องมากินผักเด้อเนาะคืออย่างเช่นนิทานว่าลูกต้องมากินผักเด้อกินผักโดยแต่ลูกบ่กินผักเด็กน้อยอ่ะนะส่วนหลายจะมากินผักเนาะเห็นผักแล้วก็คีบออกปัญหาของเด็กน้อยคือจะทานยากโดยเด็กน้อยช่วง2ปี3ปี4ปีนี้ทานยากเขาบ่ค่อยกินผักกินแต่ขนมกินแต่ซีนอย่างจังซี่น่ะแล้วเฮาแบบอุกใจคันลูกทานยากแหละเฮาก็เป็นเองเฮารู้ว่ามันเป็นแนวใดแล้วเฮาก็อุกใจแต่ว่าดีที่ว่ามาโรงเรียนแล้วโรงเรียนสุจิดามีนิทานนี่ บอกว่าต้องกินผักหลายๆจึงทายง่ายจังซี่นะแล้วสําคัญนิทานนี่มันฝึกจินตนาการแล้วเฮ็ดให้ลูกฟังนิทานแล้วลูกเฮ็ดตามนิทานโดยแล้วสําคัญคือทางสุจิดาเพิ่นก็เลือกนิทานที่ว่าสอนลูกเฮาไปจังซี่นะสอนเลยและลูกก็เฮียนตามนั้นไปเลยบางทีเฮาบ่ได้เว้าซ้ําโดยถือว่านิทานเนาะครูอยากจะขอแปลงปั่นตึมนิทานจะเป็นสื่อกลางในการบอกลูกทางอ้อมบางเทื่อพ่อแม่เฮาบอกลูกโดยโกงหรือว่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าบอกหลานโดยโกงเขาเจ้าจะบ่ฟังดอกเด็กน้อยเขาเจ้าจะมีเหตุผลของเขาเจ้าแต่ว่าถ้ามีสื่อกลางตัวนี้เนาะที่เป็นทางอ้อมสมมุติว่าอยากให้ลูกกินผักคือครูอลิงได้ว่าไปเนาะเฮาก็บอกทางอ้อมอ่านนิทานลูกฟังสมมุติอยากให้ลูกเฮาคิดตัวเนาะเฮาก็บอกทางอ้อมแบบนี้แล้วก็จะเสื้อจะฟังนิทานอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีนึงในการเลี้ยงลูกแล้วก็ส่งเสริมครูอลิงเนาะที่ว่าอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกมื้อพ่อกับแม่ถ้าว่าถึงว่ายังบ่ทันได้มาเรียนบ่ได้มาลองเรียนก็ตามแต่ว่าคันผู้ใดที่ติดตามเพจหรือว่าเบิ่งรายการนี้อยู่อยากให้ทุกคนน่ะนะเอิ้นว่าลองเอานิทานไปอ่านให้ลูกฟังเบิ่งโดยในฐานะที่เป็นแม่คนนึงอยากให้ครูอลิงแบ่งปันเคล็ดลับหรือว่าแบ่งปันวิธีเลี้ยงลูกเวลาอยู่บ้านเฮามีเคล็ดลับหยังแน่ที่แบบเอาชนะกับลูกเฮาในแต่ละมื้ออพ่อแม่ส่วนหลายเป็นคนที่บ่ค่อยมีเวลาครูอลิงเองก็เช่นเดียวกันเรียกหลายเวลาเฮาอยู่กับลูกเฮาต้องคิดเลยว่าเป็นเวลาที่สําคัญที่สุดฉะนั้นคือถ้าเฮาได้อยู่กับลูกแล้วคือครูอลิงคือจะปล่อยและปล่อยสุดเลยบางทีเฮาเลี้ยงลูกด้วยการเป็นมู่โดยแบบอยากเข้าใจลาวโดยจังซี่หรือว่าลินกับลาวโดยบ่ถือว่าอันนี้แม่นแม่เด้ออันนี้แม่นมัมมี่เด้อโดยให้ว่าอันนี้เป็นหมู่กันลูกคิดจังได๋ลูกอยากเฮ็ดหยังเป็นหยังลูกคิดแบบนี้ลูกรู้สึกแนวใดจังซี่แล้วก็ช่วงสอนเฮาก็สอนว่าลูกต้องเฮ็ดบางอย่างเนาะลูกเฮาแบบว่าเฮาบ่ค่อยมีเวลาแต่เวลาที่อยู่กับลูกเฮาต้องโฟกัสคือเอิ้นโดยคือเว้าคําว่าโฟกัสให้เวลาแบบณปัจจุบันนั้นให้ดีที่สุดเลยบ่จับโทรศัพท์บ่แบบว่าทั้งลินกับลูกแล้วก็ทั้งจับโทรศัพท์สิน่ะโดยวางเลยแล้วก็ลินกับเราแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เฮาเป็น
ก็ซึมซับไปอยู่ในตัวเรานะมีอีกคำถามนึงอยากฟังจากเสียงของพ่อน้องซิดนีย์เนาะไอเซียบอกว่าไอเซียมีความคิดเห็นแนวไหนเนาะเกี่ยวกับในยุคปัจจุบันคือผู้ปกครองส่วนใหญ่แม่นเลี้ยงลูกด้วยหน้าจอเลี้ยงลูกด้วยมือถือไอเซียมีความเห็นแนวไหนต่อกับปัญหานี้และเวลาอยู่บ้านไอเซียได้ให้ลูกเบิ่งแนบอหรือว่าบ่ให้เบิ่งเลยเดี๋ยวอยากให้แบ่งปันข้อนี้ให้ฟังแน่สำหรับลูกนี่ถ้าเด็กน้อยนี่ถ้าเรามักอย่างหรือว่าอยากลิ้นอย่างหรือว่าได้ลิ้นแล้วเราจะแบบจิตใจโดยเฉพาะเป็นเรื่องแบบสีสันการ์ตูนตัวละครนี่อย่างเนาะเช่นว่าลูกนี่แบบว่าคันว่ามักว่าผู้หญิงเนาะมักเอลซ่าอย่างเงี้ยนะก็แบบจืดในสิ่งนั้นและถ้าได้เห็นสิ่งนั้นก็ยากแต่ลิ้นสิ่งนั้นเบิ่งสิ่งนั้นและสิ่งนั้นน่ะลูกบ่ได้ฮู้อย่างเลยก็คือพ่อแม่โปรแกรมนั่นน่ะและโทรศัพท์ลูกก็บ่ได้ฮู้อย่างเลยมันขึ้นอยู่กับพ่อแม่แบบพ่อแม่เอาให้เราลิ้นนั่นแหละจืดแต่สิ่งนั้นก็คือตัวละครเราก็ได้จากโทรศัพท์นั่นแหละแล้วก็ตรงนี้นี่คิดว่าพ่อแม่ควรที่จะต้องแบบมีขอบเขตในการถ้าจะให้ลูกลิ้นก็ต้องมีขอบเขตในการให้ลูกลิ้นสมมติว่าคือซิดนีย์กับวินนี่เนาะอยู่เหมือนถ้าเราดื้อบอหรือว่าเราห้าอยากเบิ่งอย่างเสียนะขัดอยากเบิ่งอย่างเสียนะเขาก็ว่าเบิ่งแต่เพียงเดียวเด้อสองเพียงเด้ออย่างเสียนะแล้วก็ต้องมีขอบเขตอย่างสั้นบอต้องปะปล่อยละเลยว่าสองเพียงสามเพียงสี่เพียงแล้วจะกลายเป็นนิสัยว่าจากน้อยละติดจากน้อยละบอระบบฟังอย่างสั้นนะลูกไม่ได้ติดโทรศัพท์ด้วยตัวของลูกเองก็คือพ่อแม่เป็นคนเอาให้กับเจ้าเบิ่งก่อนทําอีกเนาะแล้วลูกจริงติดนะแต่ถ้าว่าเฮามีระเบียบวินัยให้ลูกเบิ่งด้วยขอบเขตด้วยเวลาที่จํากัดให้ลูกแล้วอันนั้นก็เป็นการฝึกกับเจ้าเนาะให้เบิ่ง10นาทีบ่15นาทีบ่แล้วเฮาก็ขอคืนแต่ว่า3ปีลงมาเนาะ3ปีลงมาแม่นแนะนําห่างไกลหน้าจอเพราะว่าปัญหาที่พบเรื่อยๆนะเด็ก4ปี5ปีที่มาหาชิชิดาเฮาแม่นเว้าบ่ได้ปากบ่ได้ย้อนว่าให้เบิ่งหน้าจอเบิ่งโทรศัพท์เบิ่งการ์ตูนตั้งแต่น้อยตัวนี้ก็อยากให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญน้ำกันสบายดีน้องซิดนีย์สบายดีว้าสบายดีโดยสบายดีลูกซิดนีย์มักมาเรียนอยู่ชิชิดาบ่ลูกมักว้าลูกเรียนก็สกูอย่างลูกกับสกูซิงว้าสกูซิงแล้วสอนคักบ่สอนคักว้าซิดนีย์น่ะอันอยู่เฮือนลูกมักอันฟังนิทานบ่มักมักว่ะว้าเป็นไผอันเล่าให้ลูกฟังนะเวลาอยู่บ้านไม่มีป้าป้าลูกมักนิทานเรื่องหลายๆกันมูบอกสักพูดได้บ้างมักนิทานเองตัวไหนเซตจิราฟนี่ป่ะเซตไหนมีเรื่องมีเรื่องในใจป่ะแบบซิดนีย์อยากฟังทุกมื้อเลยแบบนี้นะเรื่องอย่างกินผักซิดนีย์ก็มากินผักอยู่ว่ะลูกมากอยู่ว้าวเก่งแท้ทุกมื้อเลยเป็นบ่ลูกนั่นแล้วผักแซ่บซิดนีย์มักเฮ็ดกิจกรรมอย่างหลายที่สุดอยู่ในห้องชิชิดากับสกูซิงมักเฮ็ดกิจกรรมตับต่อโดมาเรียนอยู่ชิจิดาที่นี่เป็นคนได้ไดขึ้นบ่เป็นคนได้ไดขึ้นลูกแต่ก่อนลูกเป็นคนหน้าบูดแม่นบ่แม่นแล้วแม่นจะบ่ลูกยิ้มมาแล้วมาแล้วไอ้แพงเดี๋ยวใส่ลองยิ้มหวานใส่กล้องให้แน่ซะนะยิ้มหวานใส่กล้องให้แน่เน่โอเคขอบใจซินี่หลายๆลูกขอบใจขอบใจโดยมื้อนี้กาดขอขอบใจทางครูอลิงและกับทางไอเซียเนาะผู้ปกครองน้องซิดนีย์วินนี่หลายๆที่ว่าสละเวลามาแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกกับรายการชิชิดาทอล์คของพวกเฮาและหวังว่าสิ่งที่พวกเฮาได้ล้มกันเนาะหวังว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆให้ผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านได้ไปนําใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเลี้ยงลูกของเฮาให้ได้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและท้ายสุดนี้ครูโยชน์อยากขอฝากประโยคคําเว้านึงที่ว่าทรงอิทธิพลให้ครูโยชน์ที่มักหักในการศึกษาคําเว้านั้นก็คือถ้าอยากลงทุน1ปีแม่นให้ปลูกข้าวถ้าอยากลงทุน10ปีแม่นให้ปลูกต้นไม้ถ้าอยากลงทุนเป็นห้อยๆปีแม่นให้ปลูกคนนี่เป็นคําเว้าของประธานโฮจิมินห์ที่เพิ่นเคยกล่าวไว้ขอขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆโดย